สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบได้ออกมาทำนายเตือนโรคร้ายแรงจะกลับมาอีกครั้งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปโรคภัยไข้เจ็บที่ป่วนเปี้ยนอยู่กับชีวิตของพวกเรามา 2-3 ปีมันนำมาซึ่งความหายนะไปเยอะมากมันจะอยู่กับเราไปอีกนานไหมโควิดหมอปายตอบว่าต้องถามว่าเรายังไม่เบื่อกันอีกหรือเราควรจะเบื่อกันได้แล้วหน้าก็ไม่ใสอะไรก็ไม่ทำวัคซีนไม่รู้จะไหวอีกหรือเปล่าแต่ห่วงในเรื่องของโรคดึกดำบรรพ์ท่านยมเคยพูดไว้ต้องระวังเรื่องของโรคดึกดำบรรพ์คำว่าโรคดึกดำบรรพ์ของท่านยมจะเป็นพวกกาฬโรคที่มาจากฉี่หนูอะไรที่ทำให้ตัวผุๆพองๆฝีดาษพวกนั้นน่ะให้ระวังแล้วไม่ตายเป็นเบื่อหรือเคยได้ยินคุณแม่เล่าว่าคนเป็นฝีดาษต้องเอาใบตองห่อแล้วเอาไปเผาหรือไม่ก็ทิ้งให้อีแร้งกินไม่ได้เผากลัวจะฟุ้งกระจายภิกษุณีปายกล่าวว่าเราน่าจะมีวิวัฒนาการที่ดีกว่านั้นใส่ถุงพลาสติกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมโรคร้ายเหล่านั้นจะกลับมาจริงๆหรือมันมีเกณฑ์จะกลับมาจริงๆส่วนในเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคนเดิมไหมภิกษุณีปายกล่าวว่าตอบยากพูดจริงๆนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้พูดจริงๆน่ะยังไงก็ยังไม่เห็นหีบก็ยังไม่ถึงวันเลือกตั้งจะเห็นได้ยังไงน่ะปกติจะเห็นล่วงหน้าจะมีวันที่เข้าไปกาวันที่ประกาศผลเห็นแต่ยักษ์ออกมายืนตามสี่แยกตกลงน่ะเราจะได้เลือกตั้งไหมอยากเลือกตั้งแต่ยังไม่เห็นแต่เขาน่ะจะพยายามทำให้เป็นทำให้มันมีแต่มันมีอยู่ช่วงนึงน่ะที่น่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เรานั้นตื่นเต้นกันไปก่อนแล้วใจแป้วไปสักรอบนึงแต่ในที่สุดแล้วก็จะได้เลือกตั้งพอจะเห็นหน้าตาของนายกคนต่อไปไหมเรื่องหน้าตาเดี๋ยวนี้ศัลยกรรมก็ทำง่ายเห็นอะไรก็เป็นขาวไปหมดหน้าตาขาวหน้าตึงด้วยตอนนี้น่ะเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเฮ้มีความสุขดีใจเห็นแต่ภาพนี้ตลอดเลยเฮ้เพราะอะไรวงเล็บเพราะมีแต่คนเฮเข้ามาพักเขาเหรออารมณ์นั้นน่ะดูแลผิวพรรณหน้าตาดีจะดีขึ้นเยอะวงเล็บรวยด้วยใช่ไหมรวยอยู่แล้วอันนี้น่ะเล่านิทานนะอย่าคิดเยอะแต่สรุปแล้วเราจะได้เลือกตั้งภิกษุณีปายกล่าวว่าเราจะได้เลือกตั้งเปิดคำทำนายบาบาวันก้าปี2023ได้เจอเหมือนในหนังเอเลี่ยนบุกโลกคนเกิดจากห้องแลบเป็นประจำหลายปีที่มดดำคชภาตันเจริญจะเปิดคำทำนายของแม่เท่าหมอดูชาวบันกาเลียบาบาวันก้าที่ได้รับฉายานอสตาดามุสแห่งบอนคานที่ทิ้งคำทำนายทายทักชะตาโลกเอาไว้ล่วงหน้าในรายการแฉมดดำคชภาเล่าว่าแม่เท่าหมอดูบาบาวันก้าได้เสียชีวิตไปแล้ว28ปีแล้วแต่ระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้นได้ทำนายดวงชะตาของโลกใบนี้ไว้เป็นปีๆไปซึ่งเกิดขึ้นจริงตามคำทำนายทุกปีจนทุกคนนั้นตะลึงโดยปี2022ที่ผ่านมาได้ทำนายเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างถูกต้องแม่นยำนอกจากนี้ยังทำนายว่าอังกฤษและอีกหลายประเทศจะประสบกับภัยแล้งในฤดูร้อนทวีปเอเชียจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่และชายที่มีชื่อว่าวลาดิเมียร์ปูตินจะครองโลกสำหรับคำทำนายปี2023บาบาวันก้าได้ทำนายไว้ดังนี้ 1. จะเกิดสึนามิพายุสุริยะหรือดวงอาทิตย์ปล่อยคลื่นพลาสมาปริมาณมหาศาลทำให้รังสีแม่เหล็กซึ่งเป็นปราการป้องกันโลกถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักสนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนไปส่งผลให้ไฟฟ้าดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบอินเทอร์เน็ตล่มขัดข้องใช้งานไม่ได้ 2. วงโคจรของโลกเปลี่ยนไปเอเลี่ยนหรือสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่นอกโลกอาจจะบุกโจมตีโลกในปี2023 3. โรงไฟฟ้าอาจจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ทำให้เกิดกลุ่มควันพิษมากมายเข้ามาปกคลุมเอเชียในขณะที่ประเทศอื่นๆได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันพิษนี้ด้วยซึ่งจะทำให้เกิดโรคระบาดรุนแรง
และจะแพร่กระจายในขณะที่ควันพิษลอยอยู่ในอากาศมดดำคชภาเสริมเรื่องนี้ว่าสำหรับคำทำนายในเรื่องโรงไฟฟ้าอาจจะระเบิดครั้งใหญ่ในปี2023ของบาบาวันก้าที่ทิ้งไว้นั้นในขณะที่ตอนนี้ชาวโลกกำลังหวั่นวิตกอาจจะเป็นศึกจากรัสเซียยูเครนหรือเปล่าเพราะเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างเอเชียและยุโรปซึ่งปีที่ผ่านมาสถานการณ์ตอนนี้กองทหารรัสเซียบุกยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียในยูเครนซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปเมื่อปีที่แล้วหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินส่งทหารรัสเซียบุกยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ปีที่แล้ววันนี้ชาวยูเครนอยู่กันอย่างลำบากอุณหภูมิติดลบแต่ใช้ฮีตเตอร์ไม่ได้เพราะไม่มีไฟฟ้าและหลายคนพยายามจะทำให้สงครามนี้ยุติโดยเร็วที่สุด 4. มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาได้ใหม่จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือห้องแลบได้สำเร็จนอกจากคำทำนายของปาบาวันก้าแล้วมดดำคชภายังได้สรุปคำทำนายของแม่เฒ่าหมอดูตาบอดไว้ว่าเราเคยได้ยินได้รู้เรื่องพวกนี้แต่ในหนังสิ่งที่ปาบาวันก้าทำนายในปีนี้คือเหมือนที่เราดูในหนังเลยเอเลี่ยนบุกโลกคนเกิดจากห้องแลบความคืบหน้าล่าสุดหมอปายพายกระซิบหรือภิกษุณีปายได้ออกมาให้สัมภาษณ์โดยพิธีกรได้ถามว่าบ้านเมืองยังจะร้อนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนหลวงพี่กล่าวว่าบรรยากาศภายในมันคุกรุ่นอย่างมากจริงๆนะถ้าเราไม่ได้ตามข่าวเรารู้สึกว่ามันก็ปกติแต่ละคนนะก็ทำดูเหมือนหาเสียงอะไรต่ออะไรไปแต่ว่าภายในกับความรู้สึกเวลาเราตรวจพื้นดวงเวลานั่งสมาธิรู้เลยว่ามันมีการสู้รบกันแบบค่อนข้างจะเป็นสงครามเลยแหละภายในมันร้อนแรงมากๆแล้วลักษณะผู้นำของประเทศคนใหม่เป็นอย่างไรหมอปลายกล่าวว่าเอาแบบอัปเดตเลยเนาะเอาแบบอัปเดตสุดๆในวันนี้เพราะว่าบางครั้งมันมีการตัดสินใจของผู้ใหญ่พอเวลาเราเช็คดวงบางทีมันก็มีการขยับณวันนี้วันที่ถ่ายทำเนี่ยก็ตอนนี้เห็นความมาแรงขออย่างใช้คำว่าคุณน้าหน้าขาวพิธีกรกล่าวว่าไม่ใช่คุณลุงไม่ใช่คุณป้าหลวงพี่กล่าวว่าแล้วก็น่าจะแบบว่าวุ่นวายในเรื่องของโควิดมาก่อนมีบทบาทเยอะแยะอะไรแบบนี้อันนี้ก็น่าจะชัดแล้วนะแล้วเราจะได้ผู้นำที่รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องหมอปลายกล่าวว่าเราจะได้ผู้นำที่รู้เรื่องยังมีสติอยู่ไม่ยืมของใครความคืบหน้าล่าสุดผ่าดวงเมืองปี2566โรคใหม่ร้ายแรงกว่าโควิดนอสตาดามุสเมืองไทยสิ้นสุดการรอคอยสำหรับการทำนายดวง2566ด้วยนอสตาดามุสเมืองไทยหรือโหนโสรัจจะนวลอยู่ดวงโควิด2566นอสตาดามุสเมืองไทยกล่าวว่าไม่ควรประมาทเพราะเห็นว่าสถานการณ์เบาลงไปแล้วแต่จะกลับมาใหม่เป็นสายพันธุ์ใหม่อาการจะแตกต่างออกไปช่วงปลายปี2565ก็จะกลับมาในลักษณะที่เกิดจากในต่างประเทศก่อนและเข้ามาในประเทศไทยและเริ่มระบาดในประเทศของเราประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมน่าจะมาจากอากาศมากกว่าการติดผ่านบุคคลต่อบุคคลผมเคยทำนายไว้ว่าโควิดนั้นจะกลายสายพันธุ์คนจะติดภายใน1วันแล้วเสียชีวิตซึ่งสายพันธุ์ใหม่ที่ว่านี้ก็คิดว่าเป็นไปได้แต่จะเป็นบางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่มันเป็นเชื้อที่เราเคยเจอเคยพบมาก่อนก็สามารถหาทางแก้ไขมาตลอดเราอาจจะรอดพ้นตรงนี้ได้ง่ายๆ3ปีหลังจากนี้2569โควิดจะหมดไปน่าจะประมาณ3ปีหลังจากนี้ปี2569คือหมดและไม่มีกลายพันธุ์อีกแต่ข่าวร้ายคือเราจะเจอกับโรคใหม่มาอีกทำให้ทั่วโลกนั้นตกใจเป็นเชื้อโรคที่ผสมกันระหว่างคนกับสัตว์ทั่วไปเป็นโรคร้ายแรงที่มีผลต่อชีวิตได้ทันทีเป็นบางคนนะครับที่ร่างกายไม่แข็งแรงเป็นเชื้อไวรัสและบางส่วนเป็นโรคสมัยโบราณที่เกิดจากสัตว์โรคเหล่านี้น่ะจะกลับมารุนแรงจ
ะเกิดขึ้นก่อนโควิดจะหมดช่วงเวลาเชื่อมๆกันอยู่ประเด็นถัดมาดาวย้ายใหญ่อิทธิพลดาวมฤตยูภาพรวมการเมืองปี2565ถึง2566ก็น่าจะยังยุ่งเหยิงอยู่ดูค่อนข้างมีหลายเรื่องเริ่มตั้งแต่ต้นปีมาเลยมีดาวย้ายใหญ่หลายดวงผมขอย้อนไปตั้งแต่ปี2565ดาวมฤตยูย้ายออกจากลัคนาเมืองราศีเมษออกไปเข้าพฤษภตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2565และจะถอยกลับมาในช่วงต้นเดือนธันวาคม2565อีกครั้งและจะอยู่ตรงนี้ไปอีกถึงช่วงต้นปี2566แล้วจะย้ายออกมาเลยการถอยหลังครั้งนี้จะส่งผลตั้งแต่ปลายปี2565เช่นการขัดแย้งวุ่นวายเห็นความขัดแย้งเยอะและการโจมตีซึ่งกันและกันเป็นช่วงที่เห็นเยอะมากอันนี้เป็นอิทธิพลของดาวมฤตยู